อ่ะปรับขึ้นตรงแบบนี้แล้วก็วางแขนได้แบบนี้ครับและยังสามารถปรับเข้ามาเราดึงแล้วก็ดันตัวเบาะนะครับเป็นแบบนิ่มด้วยนะสบายมากเก้าอี้แบบนั่งแบบสบายจริงๆฮะสวัสดีครับเพจ Best Gadget and Review นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาเก้าอี้ Ergonomic Chair ใช้สำหรับทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานๆเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงเลยก็คือเรื่องของความสบายในการนั่งนั่นเองนะครับอีกทั้งตัวเก้าอี้จะต้องมีฟังก์ชันครับที่ปรับเข้ากับสรีระของร่างกายได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงวัสดุนะต้องคงทนแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้เยอะอีกด้วยครับโดยวันนี้นะครับผมอยู่กับซี่หู Cozy Ergonomic Chair เรียกว่าเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพที่ใช้ในการนั่งทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนั่นเองและสำหรับซี่หู Cozy Ergonomic Chair ตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้สุขภาพตัวคุ้มสุดในงบที่ไม่เกิน 6,000 บาทนั่นเองดีไซน์เป็น Ergonomic แบบเต็มรูปแบบครับตัวเก้าอี้มีลัมบาร์ซัพพอร์ตปรับความลึกความสูงต่ำได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะดันหลังเนี่ยได้ดีมากๆนั่งสบายมากๆครับเบาะฟองน้ำเป็นแบบนุ่มครับระบายอากาศได้ดีไม่อึดอัดพนักพิงตะข่ายเป็นแบบโปร่งสบายครับระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่สะสมความร้อนตัวโครงเก้าอี้เป็นพลาสติกแบบ PP ครับคงทนแข็งแรงแน่นอนวัสดุแขนรองเป็นแบบหนังหุ้มสังเคราะห์ครับไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แต่อย่างใดที่ปรับรองศีรษะปรับขึ้นลงได้10เซนติเมตรและสามารถปรับระดับได้อยู่ที่45องศาครับส่วนการพิงหลังพนักพิงครับปรับองศาได้ตั้งแต่110องศา116องศา126องศาปรับล็อกแกนได้3ระดับครับล้อเป็นแบบพลาสติก PU หมุนได้360องศาวัสดุขาเป็นอลูมิเนียมขัดเงา350มิลลิเมตรโช๊คเป็นแบบระบบโฟกคลิปรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นเก้าอี้ Ergonomic Chair นะครับที่ให้ฟังก์ชันมาเทียบเท่ากับเก้าอี้ในราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจฟังก์ชันนะครับในแต่ละอย่างของเก้าอี้ตัวนี้กันดีกว่าว่าเขาทำงานอย่างไรนะครับอ่ะสิ่งแรกเลยครับตัวของที่ปรับพนักพิงแขนนะครับเราทำการกดแล้วก็ปรับแบบนี้ได้เบื้องต้นนะเนื่องจากว่าเป็นเก้าอี้ในรุ่นกลางนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้เพียงแค่การขึ้นลงเพียงเท่านั้นครับแต่ผมก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะประมาณนี้สำหรับตัวพิงแขนนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบของเก้าอี้ตัวนี้คือที่ปรับระดับด้านบนตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะดึงแล้วก็ปรับขึ้นสูงได้แบบนี้แล้วก็ปรับต่ำแบบนี้ได้นะครับและยังสามารถปรับเข้ามาให้เข้ากับหัวด้านหลังได้นะครับก็เหมาะสำหรับการนั่งดูคอนเทนต์ดูหนังอะไรประมาณนี้รวมไปถึงการนั่งพิมพ์งานในเวลานานๆเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคเลยนะอ่ะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะครับของเก้าอี้ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับระดับได้3แบบครับ1เลนครึ่งของความสูงนะครับความสูงเนี่ยเราปรับกันได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะครับองศาในการนั่งก็จะประมาณนี้แล้วก็ปรับต่ำสุดใครความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงลองไปเซตอัพให้เข้ากับสรีระของตัวเองดูนะครับก็ถือว่าครอบคลุมเลยทีเดียวการปรับนะครับในส่วนของการเอนของตัวของเก้าอี้นะครับนั่งทำงานแบบหลังตรงนะครับนี่เห็นไหมเป็นการเอนในระดับกลางนะครับอันนี้ระดับกลางๆนะดันกดล็อกง่ายๆแบบนี้ใช้นั่งดูหนังนะครับดู YouTube อะไรเงี้ยเหมาะมากสบายมากเก้าอี้แบบนั่งแบบสบายจริงๆฮะเนื่องจากว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันปรับได้ในหลายๆระดับก็จริงครับบางครั้งเนี่ยการนั่งเนี่ยเราอาจจะต้องการความกระชับนะครับอยากให้มีอะไรเนี่ยบานด้านหลังของเราตรงเนี้ยเขาจึงต้องมีตัวของลัมบาร์ซัพพอร์ตนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ของลัมบาร์ซัพพอร์ตเนี่ยมันจะช่วยในการพยุงหลังมันจะทำให้ท่านั่งของเราเนี่ยตรงแล้วก็มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวเบาะนะครับเป็นแบบนิ่มด้วยนะมันทำให้การนั่งเนี่ยมีความสะดวกสบายมากกว่ารุ่นที่เป็นแบบโครงตะข่ายนะนั่งไม่ค่อยสบายนะครับด้านหลังเห็นไหมมันมีความโปร่งใสนะครับกรณีเรานั่งทำงานนานๆเนี่ยบางทีมันมีเหงื่อออกด้านหลังซึ่งถ้าเป็นเก้าอี้ที่เป็นแบบเบาะปกติเนี่ยหนึ่งเลยเรื่องของความอับชื้นนะครับแล้วก็ความอึดอัดเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆนั่นเองได้เลยว่าเป็นเก้าอี้ในงบราคาที่ไม่เกิน 7,000 บาทครับที่ให้ฟังก์ชันเนี่ยเทียบเท่ากับเก้าอี้ในราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวตัวคุ้มตัวจบในงบที่ไม่บานปลายครับแนะนำเลยซี่หู Cozy Ergonomic Chair ตัวนี้นั่นเองครับ
อันที่สนใจนะครับผมจะลงลิงก์สั่งซื้อสินค้าให้ใต้โพสต์นี้สามารถเข้าไปกดเลือกซื้อกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ